สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์และชุมชนชาว YouTube นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเน้นจุดหนึ่งครับก็คือจุดสำคัญยิ่งการเข้าลวดจะแนะนำการเข้าลวดอย่างไรนะหลักการเข้าลวดในเบื้องต้นเลยนะฮะเข้าเส้น1เส้น2เส้น3เส้น4อย่างไรมาดูกันนะฮะอันนี้ไม้กรณีตัวอย่างเป็นแก้วแคะนะฮะแก้วนี้เป็นไม้ที่ออกดอกเนี่ยกำลังแตกดอกเลยนะฮะสวยงามเดี๋ยวมาดูกันครับง่ายๆเข้าลวดตรงนี้ครับเข้าลวดเส้นหลักก่อนนะฮะจากโคนไปถึงยอดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จับคู่นะครับคู่กิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3กิ่ง4กิ่ง5กิ่ง6ก็แล้วแต่ก็ดูความเหมาะสมนะฮะว่าจะเข้าอย่างไรมาดูกันนะครับไม้ในลักษณะนี้ฮะเพิ่งเข้าลวดครั้งที่2ครั้งนี้ครั้งที่2นะครับครั้งแรกเราก็จะเข้าตามรอยเดิมนะครับปักลวดแล้วก็เข้ารอยเดิมเพื่อที่จะไปถึงยอดเลยนะครับรอยเดิมอย่าให้ทับรอยเดิมนะครับเนื่องจากเขายังไม่อยู่ตัวก็เลยต้องเข้าอีกเวลาเข้าเส้นที่1นะครับพยายามจะให้ไปให้เร็วเลยนะครับไม่ให้ทับรอยเดิมนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปให้ถึงยอดเลยนะเป็นเส้นหลักนะครับเป็นลวดเส้นหลักนะครับไล่ขึ้นไปครับพอมาถึงตรงนี้นะก็ไล่ขึ้นไปอีกนะครับทีนี้ว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวยอดนะฮะนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัวยอดนะเราก็ดึงขึ้นไปเลยนะกิ่งนี้เป็นกิ่งยอดเราก็ไล่ขึ้นนะครับนะครับขึ้นกิ่งยอดนะฮะจริงๆแล้วผมเอายอดเป็นกิ่งซ้ายกิ่งแทนกิ่ง5หรือกิ่ง4นี่แหละนะฮะประมาณนั้นกิ่งอันนี้กิ่งเกินนะครับถ้าพอนั่นเราสามารถที่จะตัดกิ่งได้คัดกิ่งใหม่ได้นะครับการที่มีกิ่งเกินนี่ก็ถือว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งนะฮะเราทำให้ไม้ที่จะไปคัดกิ่งต่อนั้นจะสะดวกตรงนี้ผมทำเป็นออกหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นยอดนะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้าลวดนะครับแนะนำสมาชิกก็บอกว่าให้ช้าช้าหน่อยผมก็เลยจะให้รายละเอียดแต่ว่าจะรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะให้คลิปจบในเวลาสั้นหน่อยนะครับเราก็ขึ้นยอดเลยครับนะริดกิ่งริดใบเฉพาะตัวโครงสร้างนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ริดปลายก็ได้นะครับเราเห็นอยู่แบบนี้นะครับนี่คือลวดเส้นแรกนะครับต่อไปลวดเส้นที่2ผมจะใช้เส้นนี้เพราะว่าเขามีรอยเยื้องอยู่มีช่องว่างตรงที่เยื้องอยู่นะครับลวดจะได้มีกำลังเวลาไล่ขึ้นไปก็ดูนะครับอย่าให้ลวดทับกันกับเส้นหลักนะฮะแล้วก็เข้าลวดคู่นี้ครับนะฮะเรากะระยะเอาไล่ตามรอยเดิมนะครับตามรอยเดิมถ้าได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องรอยใหม่นะครับรอยใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อมรั่วทงไม่เป็นไรแบบนี้ครับอันนี้ก็ล้อขึ้นไปนะครับล้อขึ้นไปยังกิ่งที่2ครับไม่ให้ทับเส้นหลักนะครับ
างนี้นะครับล้อขึ้นไปไม่ให้ทับเส้นหลักแล้วก็ในส่วนของกิ่งในส่วนนี้ในรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวค่อยไปจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่3ทีนี้ด้านนี้หน้าไม้นะครับคู่เส้นแรกคือเส้นหลักเส้น2คือคู่กิ่ง1กับกิ่ง2ต่อไปเราก็มาดูความเยื้องนะครับผมจะใช้กิ่งหลังนี้นะครับกิ่ง4นะครับกิ่งหลังกับกิ่ง4ครับกิ่งหลังกับกิ่ง4ไปเลยนะครับได้ไหมไม่ได้รอยรวดไม่ตรงกันนะครับก็จะเอามากิ่งเป็นกิ่ง4 5กิ่ง6หลังนะครับอันนี้เป็นกิ่ง3นะครับแทนกิ่งหลังครับแทนกิ่ง3หลังบางท่านก็เรียกกิ่งหลังนะครับเสร็จแล้วผมล้อไปกิ่ง4ไม่ได้กิ่งนี้นะฮะแทนกิ่ง4นะครับไม่ได้ก็เลยจะต้องล้อไปยังกิ่งหลัง6นะครับประมาณนี้นะครับบางทีมันก็ไม่ได้ดังที่เราต้องการเราก็ต้องประยุกต์เอานะครับแต่เพียงแต่ว่าลวดพยายามอย่าทับนะครับอย่าทับกันเพราะว่าเวลาแกะลวดนั้นจะทำให้แกะยากนะครับจะทำให้มันแกะลวดยากก็นะฮะก็ไม่สะดวกในการทำงานนั่นเองนะครับใช้ครีมช่วยนะฮะใช้ครีมแบบนี้ฮะครีมปากแหลมๆนะฮะปากประหลดนะฮะผมเรียกปากประหลดปากปลากระทุงฮะปากปลากระทุงนะครับเห็นนะครับนะฮะคู่1คู่2ต่อไปเส้นที่3ก็จะเข้ากิ่งนี้กับกิ่งนี้นะครับไม่ยากนะครับถ้าไม้ที่เราคัดกิ่งแล้วนะครับก็จะไม่ยากในการที่จะจับคู่เข้าลวดนะฮะอุ้ยกิ่งนี้ก็ล้อขึ้นไปนี่ล้อขึ้นไปนี่พันขึ้นไปนี่ไม่จำเป็นก็อย่าทับนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นก็ทับได้นะครับสักเส้น2เส้นอันนี้ผมก็จะพยายามไม่ทับนะครับล้อขึ้นมาตรงนี้พยายามไม่ทับข้ามไปทางนี้นิดนึงแล้วก็ม้วนมาไม่ทับได้ครับโอเคแบบนี้ทำให้ลวดก็เป็นระเบียบสวยงามนะครับกิ่งซ้ายกิ่งขวานะฮะกิ่งหลักมานี่นะครับโอเคหลังอย่างนี้หมดแล้วนะครับหนึ่งคู่กิ่งนี้เหลือกิ่งนี้ครับทีนี้กิ่งนี้ไม่มีคู่ก็เอาล้อลงมานะครับจะล้อลงมากับกิ่งยอดครับ
ผมดึงกิ่งหลังน่าจะเป็นกิ่ง5กิ่ง6หรือกิ่ง6หลัง5หลัง6ไอ้6หลัง7หลังนะครับจะใช้วิธีปักลวดนะฮะปักลวดเข้านะครับนะล้อขึ้นไปเลยพยายามเก็บปลายลวดให้จะได้สวยนะครับผมใช้ลวดเบอร์เดียวเลยนะครับท่านอาจจะใช้ลวดเล็กก็ได้นะครับในเก็บรายละเอียดแต่เข้าลวดเส้นใหญ่นั้นแต่ข้อดีก็คือจะทำให้บิดกิ่งไปได้แต่ว่าข้อเสียก็คือมันเข้ายากครับมันแข็งนะครับมันจะแข็งก็จะเข้ายากพอเข้ายากเราก็จะทำให้บิดลวดไปยากครับแล้วทำให้กิ่งหักต้องระวังนะครับเราต้องบิดที่ลวดไม่ได้บิดที่กิ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้าลวดครบทุกกิ่งแล้วนะครับเราจึงจะมาปรับทิศทางถ้ายังไม่ครบนะอย่าเพิ่งปรับนะครับเพราะว่ามันจะกิ่งจะหักนะครับเราต้องคอยๆนวดกิ่งนะฮะเราก็มาปรับนะฮะกิ่งหนึ่งทีนี้ว่าในส่วนของกิ่งย่อยนี้ผมจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้มาเข้าทีหลังนะครับเพียงแต่ว่าจะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าการเข้าลวดอย่างไรนะครับหลักๆนะฮะกิ่งโครงสร้างหลักเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยปรับทิศทางอันนี้กิ่งที่เป็นแทนกิ่งหน้านะครับ4หน้า5หน้า6หลัง7หลังนะครับถ้าไม้มีลักษณะที่กิ่งเยอะขึ้นนะฮะเราก็แทนเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเก็บปลายลวดตรงนี้ก่อนโอเคนะครับอันนี้4เอี้ยวหลังแล้วก็เอี้ยวมาหน้านะครับอันนี้แทน6อันนี้แทน7 7หลังอันนี้แทน5 5หน้าอันนี้ตั้งยอดนะครับโอเคแล้วครับก็กระจายกิ่งให้เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ตัดแต่งนะครับดอกกำลังออกเลยครับกำลังจะพังเลยนะครับกำลังออกตุ่มๆอยู่นะครับนะตัดส่วนปลายออกแล้วกันเราไม่ออกเยอะนะครับเพราะยังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยนักนะครับเอาพอสวยนะครับเอาพอสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูฟอร์มเต็มก่อนนะฮะอย่างนี้ครับเนี่ยสวยแล้วครับส่วนด้านในนี้เรากิ่งเล็กๆนะฮะให้เข้าแตกในรายละเอียดออกมาเรามาคัดกิ่งทีหนึ่งนะครับจะสวยนะครับอันนี้เป็นการคัดโครงสร้างเข้าลวดครั้งที่3ครั้งที่2 2หรือ3เนี่ยนะฮะนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้มิติด้านลึกด้านหลังนะครับเราแต่งเอานะครับตัดกระชับเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียหายเดี๋ยวก็แต่งใหม่ครับไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ผมจะไล่ให้ดูนะครับเข้าลวดนะครับนี่กิ่งเส้นแรกเส้นหลักเราขึ้นไปถึงยอดเลยครับนะแล้วกำหนดไว้นะโครงสร้างของกิ่งขึ้นไปยังไงนะครับกำหนดไว้ลวดคู่ที่2เส้นที่2เรามาเข้าคู่กับกิ่ง1กับ2นะครับส่วนกิ่งหลัง3ผมเข้าคู่กับหลัง6นะฮะเพื่อที่จะไม่ลวดทับกันคู่ต่อมาคู่ที่4ผมเข้า4กับ5นะครับ4กับ5แล้วก็ยอดนะครับยอดก็ล้อนะครับขึ้นไปนะฮะอันนี้ผมก็นำเสนอหลักการเข้าลวดนะครับให้เข้าแบบนี้ลำดับต่อไปเมื่อในรายละเอียดของกิ่งเล็กๆนะฮะเราก็จะมาเข้าอีกนะครับเราก็เก็บรายละเอียดเล็กๆเพื่อที่ให้เกิดความสวยงามอย่างนี้ครับกิ่งเล็กๆนี้ยังไม่ได้เข้าเลย
นะเดี๋ยวผมจะเก็บในรายละเอียดตรงนี้ไม่ยากแล้วฮะสำหรับท่านที่จะเข้าลวดเราก็ใช้ลวดสักเบอร์2 2.5 นะครับลวดเล็กลงมานะครับเราก็เลี้ยงให้แตกให้ฟูนะครับอันนี้เป็นหลักการเข้าลวดอย่างง่ายๆนะฮะในเบื้องต้นนะครับนะเราก็ดูฟอร์มนะครับเราก็ขยันตัดบอนไซนั้นนะฮะต้องขยันตัดยิ่งตัดยิ่งใบเล็กนะครับไม้ทุกชนิดเลยนะฮะโดยเฉพาะเพมหน้าตัดเข้าใบละเอียดเลยนะครับเราก็ต้องใจเย็นต้องชอบนะครับงานต้องชอบนะถึงจะสามารถที่สร้างงานได้สวยงามนะครับเหลือในรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าลวดก็คงไม่ได้นำเสนอท่านนะครับนี่เป็นหน้าไม้นะครับเราก็ดูฟอร์มไม้ตัดแต่งเลี้ยงไปอีกนะฮะในหลายส่วนทีเดียวนะครับคงสรุปว่าเป็นการนำเสนอการเข้าลวดในเบื้องต้นนะฮะถ้าท่านใดที่ต้องการเข้าลวดท่านก็นำมาบิดอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะฮะตามลำดับฝึกทำนะฝึกบิดเราไม่ต้องบิดมากนะครับต้นแก้วนี้ถ้าบิดมากก็ทิ้งกิ่งได้เหมือนกันเราเพียงแต่ดัดโค้งงอให้เป็นรูปตัว Sโค้งงอตามที่กิ่งในรายละเอียดนะฮะผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็คงนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ